โอเคสวัสดีครับผู้มีประกาศและคุณเปิดแซ่บวันนี้ผมช่างเบิร์นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับการรีวิวนะครับสินค้าก่อนจะส่งลูกค้านะครับตัวนี้จะเป็นยันมานะครับผม C2125นะครับผม12แรงม้านะครับผมตัวนี้เป็นพิเศษยังไงมาดูกันครับมาติดตามชมกันตอนนี้เครื่องสตาร์ทติดแล้วเป็นเครื่อง2สูบดีเซลนะครับผมนะครับเชิญเลยนะครับโดยชมโดยรอบๆก่อนนะครับผมตอนนี้นะครับก็สตาร์ทเครื่องนะครับผมตัวนี้ตัวแบตเตอรี่ FB Battery นะครับผม S500 นะครับตัวเครื่องโดยรวมนะครับท้ายๆยังไม่ให้ดูนะครับผมตัวมาดูตัวเนื้อเครื่องกันหน่อยนะครับตัวสีสันก็ตามสภาพนะครับไม่ใหม่ไม่เก่ามากนะครับผมเครื่องสตาร์ทนิ่มอยู่นะครับผมในชุดภายในนะครับผมนะเป็นรุ่นเกี่ยวคอรวงนะครับผมนะตัวนี้มาดูตัวแท็กยางก่อนนะครับผมก่อนใส่จะหายก่อนตัวแท็กยางก็อยู่ในสภาพยังใช้งานได้ดีอยู่มีแอลลอยร้าวบ้างเล็กน้อยนะครับผมนะแต่ก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นของมือสองนะมาดูตัวท้ายกันดีกว่านะครับผมตัวนี้เลยนะครับไฮไลท์นิดหนึ่งนะครับเป็นอะไรเอ่ยลองทายกันดูสิครับว่าตัวพ่วงหางนี่คืออะไรนะครับผมมีคนถามเข้ามาเยอะนิดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นชุดมัดฟางนะครับผมของยันมานะครับผมมัดฟางยังไงเราเกี่ยวคอรวงมานะครับผมมาตรงนี้นะครับมาถึงตัวท้ายตัวโซ่เดี๋ยวต้องตั้งให้ใหม่หย่อนมากเลยนะยานเป็นนมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวให้ลุงตั้งให้ใหม่นะครับผมก็จะส่งแล้วฟางจะเข้ามาตรงช่องนี้นะครับผมแล้วจะมีตัวยัดเข้าไปยัดเข้าไปแล้วมีตัวตบเข้าไปนะเพื่อให้มันเป็นเสมอกันจากนั้นจะมีตัวนี้นะครับคอยกดนะครับกดไว้ปุ๊บจากนั้นแล้วก็มัดด้วยเชือกฟางที่อยู่ตรงนี้นะครับผมนะก่อนจะมาเล่าสู่กันฟังไปตัวนี้เป็นรุ่นรองกระสอบนะครับ2รองกระสอบนะครับผม2กระสอบเดี๋ยวขึ้นมาเรามาดูตัวข้างในกันนิดนึงแล้วก็เช็คตัวใบปัดตัวแรกนะครับผมตัวโบนนะครับก็สุดบ้างเล็กน้อยแต่ถือว่าก็ไม่ห่างเท่าไหร่นะใช่อะไรจริงๆนะครับมาดูตัวล่างกันนะครับผมตัวล่างนะครับตัวล่างเราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยไส้แตกเลยครับผมนี่นะฮะยืดเขาจะมีแต่อาหารไส้แตกวันนี้ผมล้างไส้แตกเลยนะครับมาดูตัวมู่ตู้นวดนะครับตู้นวดตอนมาจากญี่ปุ่นนั้นยังใช้งานอยู่เลยนะครับผมก็คือเศษเม็ดข้าวไม่ฟางยังเต็มอยู่เลยครับนี่ผมเพิ่งล้างเสร็จนะครับจะเปิดใส่ให้ดูนะครับนี่คือตัวตะแกรงนะครับผมไม่แตกไม่ฉีกไม่ขาดนะครับข้างในเรียบองอลไทยนะครับผมเรามุดลงมาล่างนิดนึงนะมาดูข้างล่างชุดข้างในกันดูเอี่ยมไม่เอี่ยมลองดูกันแล้วกันนะครับน้ำเดือดติ่งๆกันเลยนะครับผมล้างจนเรียบเลยครับเพื่ออะไรว่าลูกค้าไปใช้งานนะครับผมจะได้ไม่ต้องมีการติดขัดกันใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะโอเคแล้วก็เช็คให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับผมมาดูต้นส่วนอื่นๆกันดีกว่าอนะนิ้วเกี่ยวก็ยังอยู่สวยงามดีนะครับนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับลองจับดูก็จับดูเขย่านิดนึงนะโอ้แน่นนะครับยังฟันสาวๆเลยนะครับผมไม่ย้วยไม่ยานเหมือนฟันคนแก่นะถ้าย้วยยานฟันคนแก่เราก็ตั้งกันนิดนึงได้นะครับตัวสเตอร์ก็แน่นหนานะครับตัวหนวดโอเคมีรอยแตกร้าวบ้างเล็กน้อยแต่ผมคิดว่ายังถืออยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่นะครับผมขาดก่อนเราค่อยเปลี่ยนกันเลยนะครับนะตัวนี้เรามีอะไรได้อยู่ไม่มีปัญหานะมาดูตัวการใช้งานกันดีกว่าการใช้งานนะครับผมนี่เป็นฝาครอบน้ำมันดีเซลนะครับผมนะขึ้นมาบนรถนะครับเราสตาร์ทเครื่องนะฮะเราก่อนเราเหยียบเบรกคัทไว้หนึ่งทีดับเครื่องก่อนนะครับผมตัวนี้ใช้งานโอ้โหไม่น่าเชื่อครับ350ชั่วโมงเองนะครับผมนะ350ชั่วโมงนะตัวนี้เป็นจอยสติ๊กนะครับผมยกงาเช่นเคยนะครับงาลงนะครับผมเห็นไหมฮะและมีแถมมีตัวนี้ครับตัวเขาเรียกอะไร ผมเรียกว่าอะไรนมสาว สนุกครับผมก็คือเวลาเกี่ยวนะครับเราอาจจะโยกทีเดียวมันจะแรงไปนะเราโยกแค่นี้พอโยกซ้ายโยกขวาเอ้ยโยกขวาโยกซ้ายโยกแค่นี้พอนะแบบผู้ดีนะครับผมนิดนึงนะจากนั้นตัวเกียร์นะครับตัวนี้จะต้องเหยียบนะครับผมเหยียบทุกครั้งแล้วก็ใส่เกียร์จะมีเกียร์ N นะครับผม1 2นะครับผม4 5 6นะมันทำไมเรียงไม่ตรงกันนะครับผมก็สงสัยเช่นกันนะฮะผมคิดว่าลูกค้าลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็มีตัวนี้เกียร์ช้าเกียร์เร็วนะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวยกคอรวงนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นอัตโนมือนะครับผม
ยกลงนะครับผมยกลงนะฮะถ้าใครกลัวรุ่นอัตโนมัติก็แนะนำให้เป็นอัตโนมือนะครับตัวนี้ครับยกขึ้นง่ายไม่ต้องสนใจเรื่องไฟฟ้านะครับผมยกขึ้นนะยกลงได้เลยเข้าสูงเข้าต่ำนะครับผมตัวนี้ครับที่คนสงสัยกันมากเลยนี่คืออะไรครับนี่คือชุดลมนะครับถ้าคลีปตั้งนะครับลมจะเบานะครับผมนะถ้าคลีปลงนะครับลมจะแรงนะครับออกท้ายนะครับลองเล่นกันดูนะครับตัวตู้นวดครับขึ้น1คันโยก1ทีจะเป็นตู้นวดนะครับกลับไปทิ้งจะเป็นตัวเกี่ยวนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่านะครับไฟเลี้ยวยังใช้งานได้ดีอยู่ไฟหน้าก็ยังมีนะดูไฟหน้าก่อนครับไฟหน้ายังติดอยู่เลยนะครับเราดูไฟเลี้ยวดีกว่าไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับโอ้ยไฟขาด1ใบเอาไม่ใช่ไม่ขาดฮะเป็นอย่างเองเราสตาร์ทเครื่องดูนะครับตัวนี้เร่งเครื่องตัวนี้นะครับผมเร่งให้ได้รอบนะครับเดี๋ยวนะเราขึ้นตู้นวดกันเลยดีกว่าครับขึ้นตู้นวดกันดูมาขึ้นตู้นวดกันเลยครับผมเราชุดเกี่ยวนะครับผมแล้วก็เดินหน้านิดนึงนะฮะปึ๊บนะฮะเดี๋ยวเข้าเกียร์ว่างก่อนดีกว่าเกียร์ว่างก่อนได้อยู่นะแล้วเราก็ปลดเกียร์มือนะครับผมทำงานกันเลยทำงานกันเฟี้ยวๆฟ้าๆนะครับผมนี่โลอัดไฟทำงานพร้อมนะครับไม่เสียหายใดๆทั้งสิ้นครับมันต้องรอตัวนี้มาเตะอัดนะครับผมมันถึงจะดันไปตรงนั้นได้นะครับผมนะฮะเหมือนเรามีใบพายท้ายมือเลยนะครับผมนะปับเลยนะครับผมดูอลังการดีฮะนะตัวเล็กแต่อลังการนะครับผมโอเคตรงนี้เป็นน้ำมันตัวเดินนะครับเรามาลองเดินกันดูดีกว่านะครับผมเป็นยังไงนะเราเข้าเกียร์เดินช้าๆให้ดูนะครับมาลองดูเกียร์เดินการนะเดินเกียร์หนึ่งกันดูนะครับผมเกียร์หนึ่งนะเดินดูโอเคเดินได้สบายนะลองเลี้ยวดูนะลองเลี้ยวตัวเราเลี้ยวมาหาเราเลี้ยวหาเราเลี้ยวมาเราเลี้ยวตามมือเลี้ยวตามมือนะผมเห็นไหมฮะโอเคหยุดนะครับหยุดนะครับผมแล้วลองถอยหลังกันดูนะครับเพิ่มถอยหลังนะครับผมเราก็โยกตัวนี้ขึ้นมานะครับผมไปครับนะสวยงามนะครับพร้อมส่งนะครับผมอุดรธานีนะครับผมนะแล้วก็ดูแท็กยางก่อนนะครับยังดูดีดูสวยงามนะครับผมนะโอเคพร้อมนะครับพร้อมนะฮะโอเคนิดนึงนะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมโอเคปึ๊บโอ้โหโคตรตีมือนะครับผมเจ็บนิดนึงโอเคเครื่องสตาร์ทนี่นะครับผมปิดไฟนิดนึงแต่ดังนะครับฟังชัดดับเครื่องโอเคผ่านไปนะครับผมฝากลูกค้าด้วยนะครับกดติดตามกันนิดนึงนะครับผมทำดีไม่เป็นไรไม่ชมไม่เป็นไรทำไม่ดีต่อว่าได้ไม่เป็นไรครับผมเราเต็มใจเสมอลูกค้าคือลูกค้านะครับนะฝากไว้นะครับผมกับรถเกี่ยวข้าวเล็กๆน้อยๆกับช่างเบิร์ดนะครับผมรีวิวอันนี้เป็นรีวิวการล้างรถแล้วก็อาจจะว่าหลังอาจจะไม่มีเดี๋ยวล้างรถอาจจะไม่มีสาวโคโยตี้แต่ผมเป็นโคโยตี้ให้แทนนะครับผมวันนี้รับสายโอเคไปแล้วครับผมสวัสดีครับ